ต่อกันที่สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครนะครับนายเกรียงไกรจงเจริญผู้วยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครได้กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมสุข,ขอนามัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ากรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนในสังกัดให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์โดยจัดอาหารเช้าและอาหารกลางวันรวมทั้งอาหารเสริมคือนมนะฮะให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายขณะเดียวกันยังได้จัดกิจกรรมป้องกันโรคอ้วนนะฮะโดยให้สถานศึกษานั้นกำกับดูแลในเรื่องของการจำหน่ายอาหารฟ่างและก็เครื่องดื่ ในโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบแล้วก็มีค่าตามหลักโภชนาการที่สะอาดปลอดภัยแก่นักเรียนห้ามจําหน่ายน้ําอัดลม อาหารกรุบกรอบลูกอมทุกชนิดอาหารประเภทปิ้งย่างที่ไม่สะอาดมีโภชนาการต่ำไม่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์นะครับประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ความเข้าใจแก่บุคลากรและร้านค้าทั้งในโรงเรียนและบริเวณรอบโรงเรียนในการจำหน่ายอาหารและอาหารว่างรวมถึงเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการพร้อมทั้งให้ความรู้แก่นักเรียนในการเลือกซื้อและก็บริโภคอาหารว่างและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและดูแลสุขอนามัยของตนเองนะครับ อย่างเช่นการแปลงฟันหลังการรับประทานอาหารการงดบริโภคอาหารรสจัดรสเค็มจัดหวานจัดเป็นต้นนะฮะโดยนางป่าฤด,ดีมนโนมหม่พิบูลผู้มีการสำนักอนามัยกล่าวว่าสำนักอนามัยก็ได้ดำเนินการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครโดยพยาบาลวิชาชีพและทีมอนามัยโรงเรียนของศูนย์บริการสาธารณาสุขข,ของกรุงเทพมหานครทั้ง69แห่งประสานความร่วมมือกับครูอนามัยในโรงเรียนจัดกิจกรรมต่างๆนะครับอย่างเช่นกิจกรรมตรวจร่างกายทุกระบบด้วย วิธีการตรวจร่างกาย1 5่าวัดสายตาตรวจการได้ยินอย่างง่ายประเมินสุขภาพช่องปากชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงประเมินภาวะโภชนาการฉีดวัคซีนตามช่วงอายุนะฮะตามแผน EPI โปรแกรม และสอนสุขศึกษาให้ความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรคการคัดกรองสุขภาพและพบความเสี่ยงหรือว่าพบความผิดปกติด้านสุขภาพก็จะให้คาปรึกษาแล้วก็ส่งต่อการรักษาตามสิทธินะครับแล้วก็รายงานผลการตรวจสุขภาพรายบุคคลของนักเรียนแจ้งให้กับผู้ปกค,ครองนั้นได้รับทราบแล้วก็สรุปภาพรวมของการตรวจสุขภาพให้โรงเรียนเพื่อใช้วางแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับโรงเรียนดังกล่าวต่อไปด้วยนะครับ